โอเคครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Doyser Channel นะครับตอนนี้คุณอยู่ผมอีกครั้งนะครับดอยนะครับคราวนี้ดอยก็จะมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับแพทใหม่ของ RV ที่กำลังจะอัปเดตเข้าไปในเซิร์ฟไต้หวันวันที่20เดือน2เนาะก็เป็นแพทที่กำลังจะเข้าแพทต่อไปของไทยเนาะก็มาดูกันดีกว่าว่ามีตัวอะไรโดนปรับกันบ้างนะครับครับตัวแรกครับมาพูดถึงการเนิร์ฟดาร์ซี่นะครับถือว่าเป็นการเนิร์ฟที่ค่อนข้างหนักเนาะอย่างแรกนะครับโดนเนิร์ฟในส่วนของสกิล1นะตอนนี้ดาร์ซี่ค่อนข้างเมตาเนาะสกิล1ของดาร์ซี่โดนเนิร์ฟเรื่องของคูลดาวน์นะครับเวลสุดท้ายเนี่ยลดเพิ่มมา1วิเลยนะปกติเนี่ย 6.5 วินะเวลสุดท้ายเพิ่มมากลายเป็น 7.5 วินะก็ทำให้ตัวของดาร์ซี่เนี่ยตายง่ายขึ้นระดับหนึ่งและเพิ่มมาวินึงนะครับก็ถ้าไอตัวใสๆเนี่ยแล้วก็ฉีดเนี่ยก็ทำให้ตัวดาร์ซี่เนี่ยเลทเกมตายง่ายขึ้นนะครับข้อ1 นะครับแต่ที่ดอยว่าหนักสุดก็คือส่วนของอันตินะครับอันติของดาร์ซี่เนี่ยมีการปัดเมคานิกใหม่นะครับปกติเนี่ยเวลาเราใช้สกิลอันติเนี่ยเราจะกดได้2รอบเนาะพอใช้รอบแรกปุ๊บกดรอบที่2จะวาร์ปไปได้ใช่มั้ยอันนี้มันจะมีเงื่อนไขในการวาร์ปรอบที่2นะครับโดยที่ต้องสกิลอันติให้โดนเป้าหมายอะไรก็ได้นะครับอย่างๆนะโดนคีปโดนฮีโร่นะครับอะไรก็ได้นะต้องล็อกเป้าได้1ตัวครับถ้าล็อกเป้าไม่ได้นะครับอันติไม่โดนใครเลยนะก็จะกดวาร์ปไม่ได้นะทำให้ตัวของดาร์ซี่มันมีความยืดหยุ่นในการเข้าออกน้อยมากๆนะครับปกติเนี่ยสามารถอันติลมๆแล้วก็โดดหนีได้เลยใช่ไหมอันนี้ต้องอันติให้โดนใครสักคนก่อนนะแล้วค่อยโดดอันติไปนะครับมันทำให้จังหวะนี้ดาร์ซี่ทำได้ยากขึ้นนะครับอาจจะมีแค่จังหวะเข้าอย่างเดียวล็อกเป้าเอาไว้ล็อกศัตรูดึงกลับมาอย่างเดียวอะไรเงี้ยหรือว่าต้องโดดกับคีปอย่างเดียวคือการหนีของดาร์ซี่จะทำได้ยากมากขึ้นนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วก็เพิ่มคูลดาวน์ของตัวอันติดาร์ซี่มาเวลแรก5วิเวลสุดท้ายประมาณ3วินิดหน่อยนะครับก็หลักๆเนี่ยที่เจ็บมากๆเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของอันติเนี่ยที่ต้องแบบมีเงื่อนไขในการจะกดอันติรอบที่2กดวาร์ปไปได้เนี่ยอะไรมันทำยากมากขึ้นนะครับส่วนท่า1ที่เพิ่มมา1วิก็เจ็บเหมือนกันนะทำให้มันตัวมันตายง่ายมากขึ้นมากนะสำหรับดาร์ซี่แพทต่อไปบอกเลยว่าถ้าเกิดไม่ช่ำจริงเล่นยากนะครับดาร์ซี่แพทต่อไปเนาะตัวต่อมาครับเป็นตัวของเวเลสครับเวเลสโดนเนิร์ฟเหมือนกันนะครับอามีโดนเนิร์ฟ2จุดนะที่ชัดๆนะครับจุดแรกคือเรื่องของการสโลจากสกิล1และสกิล2นะครับอันนี้เผื่อทุกคนไม่รู้นะสกิล1ของเวเลสมันสโลได้นะครับ 50% 2วินะครับเมื่อก่อนนะแต่ว่าถ้าเราใช้โดนตรงกลางมันจะสตันถูกไหมแต่ว่ามันก็ยังสโลอยู่ดีนะเพราะงั้นมันทำให้ตัวเวเลสเนี่ยมันลดค่า CC ลงไปเวลาสตันโดนนะครับปกติเนี่ยสโลได้2วินะครับลดสโลได้เหลือวิเดียวเท่านั้นนะฮะทั้ง2สกิลเลยทั้งท่า2กับท่า1นะครับสโลได้เหลือวิ1นะก็คือพูดง่ายคือการคอมโบของเวเลสเนี่ยจะไล่ยากขึ้นนะเพราะว่ามันสโลเหลือแค่วิเดียวนะปกติเนี่ยมันสตันเสร็จแล้วเนี่ยมันจะโดนสโลต่ออีกนิดนึงนะทำให้ตัวเวเลสมีเวลาทำคอมโบต่อนะครับอะไรประมาณนี้ก็เป็นการเนิร์ฟนะครับเรื่องของสโลของเวเลสนะครับออกนับ1วินะทั้ง2สกิลเลยนะครับแต่ปกติมันใช้โดนมันก็สตันไงก็ถือว่ามันเจ็บไม่มากนะในจุดนี้แค่โดนแค่เรื่องของสโลนะครับถ้ายังใช้สกิลคอมโบโดนก็ถือว่าน่ารำคาญอยู่ดีนะมันสตันนานนะฮะอีกข้อนึงที่มันเนิร์ฟนะของเวเลสคือเรื่องของคูลดาวน์ท่า2นะครับเพิ่มคูลดาวน์มาค่อนข้างเยอะเลยนะเวลแรกกลายเป็น15วินะครับแล้วก็ค่อยๆลดลงมาเหลือ10วิเท่าเดิมตอนเวลสุดท้ายเนาะแต่ว่าคนที่เล่นเวเลสมันอัพ2นำอยู่แล้วก็เลยประมาณเวล7เวล8มันก็เริ่มไม่ค่อยเห็นผลแล้วแต่ว่าช่วงแรกเวล1เวล2เงี้ยคูลดาวน์มันเพิ่มขึ้นมา3วิค่อนข้างเยอะนะพูดง่ายๆก็คือเป็นการเนิร์ฟเวเลสช่วงต้นเกมทำให้การอินเวดหรือการเดินเกมช่วงต้นเกมเนี่ยอ่อนลงนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับเวเลสตัวต่อมาครับอย่างคีล่าครับอันนี้เป็นข่าวดีสำหรับคนที่บอกว่าพี่มันเนิร์ฟก็เป็นหนักเกินไปหรือเปล่านะครับเหมือนผู้พัฒนาเขาจะรู้นะโอเคเขาบัฟกลับมาให้แล้วนะครับมีการบัฟอันใหม่ให้มาในเรื่องของสกิล1นะครับปกตินะครับสกิล1ของคีล่าเนี่ยเวลาโดดโดนคนเนี่ยมันจะมีมาร์กอยู่บนหัวถูกปะไอ้มาร์กเนี้ยเวลาพุ่งชนเนี่ยมันทำดาเมจเท่ากับ 40% ของดาเมจที่เราทำได้ไหมอันนี้เขาปรับใหม่ครับเขาเพิ่มดาเมจต้นให้กับร่างเงาที่พุ่งไปชนสัญลักษณ์ด้วยอย่างเช่นเราโดดโดนกดซ้ำอีกครั้งร่างเงาพุ่งไปชนครับก็จะได้เบสดาเมจประมาณนี้100ถึง200แล้วก็มีคูณ 0.4 AP ก็ถือว่าทำให้ท่า1มันแรงขึ้นนิดนึงนะครับอันนี้ไม่พอคนที่โดนคีล่าโดใส่นะครับจะโดนสโล 25% นะครับเวลาติดมาร์กอยู่บนหัวเนาะอันนี้ดอยไม่เห็นว่ามันเขียนว่าสโลกี่วินะครับแต่ว่ามันเขียนว่าสโล 25% ก็โอเคเพิ่มสโลให้ท่า1คีล่านะครับแล้วก็เพิ่มเข้ามานะครับมันเพิ่มลดคูลดาวน์ให้คีล่ากลายเป็น4วิทุกเลเวลด้วยอันนี้ข้อนี้ดีมากข้อนี้มันทำให้คีล่าช่วงต้นเกมนะครับไม่ต้องอัพท่านี้นำก็ได้นะครับเนื่องจากดูเบสนะครับเบสดาเมจค่อนข้างน้อยนะ100อัพเวล1เพิ่ม20นะครับซึ่งไม่ต้องอัพก็ได้นะมันแทบไม่ต่างคูลดาวก็ไม่เพิ่มใช่ไหมมันทำให้สามารถเล่นคีล่าโดยอัพท่า2นำได้นะครับทำให้ดาเมจคีล่าจะเพิ่มขึ้นได้ก็คือท่า1คีล่าคือมีเบสดาเมจนะครับในเวลาเอาร่างเงาไปชนนะคือต้องชนตัวมีสัญลักษณ์ก็คือเหยียบโดนนะฮะมีสโล 25% ใส่ตัวที่เหยียบโดนแล้วก็ลดคูลดาวลงมาเหลือ4วิทุกเลเวลนะครับแล้วก็มีการบัฟในส่วนของอันตินะครับให้มีการวิ่งเร็วที่มากขึ้นกลายเป็น
30 40 50นะก็คือวิ่งเร็วขึ้น 10% นั่นเองประมาณนี้นะฮะก็ถือว่าบัฟค่อนข้างเยอะนะครับเนื่องจากเรื่องคูลดาวน์อะไรเงี้ยช่วยได้เยอะนะปกติต้องอัพท่า1นามอะไรเงี้ยอันนี้เปลี่ยนเป็นอัพท่า2นามได้แล้วนะอัพท่า1เวลเดียวก็คูลดาวน์โอเคนะครับประมาณนี้สับคีล่านะฮะตัวต่อมาครับเรามาดูที่ตัวของโมเลนครับโมเลนบัฟนิดเดียวนะครับแต่ดอยว่าเยอะอยู่นะเพิ่มสเกล AD ขึ้นมานะครับกลายเป็น 0.95 นะครับ0.95 10% ถือว่าเยอะอยู่นะครับยิง2นัดเนี่ยก็ได้มา 20% นะคือปกติเนี่ยไอตอนที่ยุคที่มันโกงๆเนี่ยตอนนั้นมันคูณ 1.1 นะครับอันนี้ปรับใหม่กลายเป็น 0.95 แรงขึ้นมานิดนึงแต่ก็อาจจะยังไม่เหมือนตอนโกงๆแต่ดอยคิดว่าดีขึ้นเยอะนะครับ 10% เนี่ยถือว่าคูณเยอะอยู่นะน่าทำให้โมเลนเนี่ยกลับเข้าเมตาได้บ้างไม่มากก็น้อยใครที่เป็นสาวกโมเลนรอติดตามได้เลยนะครับแพทนี้นะครับแพทต่อไปนะฮะอ่ะตัวต่อมาครับเป็นอย่างลินดิสครับลินดิสนะครับในส่วนของลินดิสเนี่ยมันมีการปรับนะครับพาสซีฟของลินดิสเนี่ยให้ตีได้ระยะ 7.25 เมตรนะอันนี้ดอยไม่แน่ใจว่าพาสซีฟกับตีธรรมดามันตีไกลเท่ากันไหมนะแต่มันเขียนนะนี่เขียนว่าพาสซีฟในแอมบูชเนี่ยยิงเบิร์น2ครั้งเนี่ยมันยิงได้ 7.25 นะครับส่วนอันติแฟทอมแอสซาลเนี่ยมันยิงได้ 7.75 นะก็คือไกลขึ้น 0.25 ทั้ง2สกิลเลยก็น่าทำให้ลินดิสเล่นง่ายขึ้นนะครับแต่ว่าอันนี้ต้องรอติดตามว่ามันยังโอเคอยู่ไหมนะแต่ดอยว่าดีขึ้นเยอะนะสับและระยะการโจมตีของพวกตัวแครี่ป่าอะไรอย่างนี้นะครับประมาณนี้แล้วกันสับแพทนี้เนาะครับคลิปนี้ก็จะสั้นๆประมาณนี้เนาะหลักๆนะที่ดอยเห็นชัดคือจะมีเรื่องของดาร์ซี่โดนเนิร์ฟที่หนักมากๆนะครับน่าจะเล่นยากขึ้นแบบสุดๆนะสับใครที่เล่นดาร์ซี่อยู่ตอนนี้บอกเลยแพทหน้าเล่นยากนะครับอันนี้ดอยเตือนไว้ก่อนเลยเวเลสก็ลดความสามารถในช่วงต้นเกมลงนะครับแล้วก็ลดความสามารถในการไล่ฆ่าลงระดับนึงนะมันลดสโลว์อะไรอย่างนี้นะครับคีล่าได้รับบัฟค่อนข้างเยอะนะต้องรอดูว่าบัฟพอหรือเปล่าที่จะกลับเข้าเมตานะครับโมเลนบัฟนะครับลินดิสบัฟนะครับประมาณนี้แล้วกันคร่าวๆสับแพทนี้เนาะครับก็หวังว่าข่าวสารวันนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยในการเล่นในแพทต่อไปนะครับครับก็ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยจะเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปมากเลยนะฮะส่วนจะเป็นคลิปอะไรต่อไปนั้นก็ฝากตามด้วยนะครับวันนี้ผมก็สวัสดีครับแล้วเจอกัน